รวมพายแม็กกับพายเบอร์เกอร์คิงของแมคโดนัลด์ตอนนี้เขาจะมีทั้งหมด3รสชาตินะครับพายข้าวโพดกับพายสับปะรดราคาชิ้นละ 27.5 บาทและก็พายเผือกมะพร้าวชิ้นละ35บาทของเบอร์เกอร์คิงตอนนี้มี2รสชาติมีพายแอปเปิ้ลกับพายเผือกข้าวโพดราคาชิ้นละ35บาทมาชิมรสชาติครับเริ่มที่พายข้าวโพดของแม็กครับพายเฮฟคำโตแป้งกรอบหอมกลิ่นข้าวโพดกับกลิ่นครีมไส้ข้างในเนี่ยจะออกครีมมี่รสชาติจะมีความหวานนิดๆแล้วก็เค็มหน่อยๆครับต่อไปพายสับปะรดของแมคโดนัลด์ไปครับคำโตอันนี้แป้งก็กรอบเหมือนกันครับรสชาติจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆของสับปะรดกลิ่นเนี่ยหอมสับปะรดชัดเจนมากๆเลยส่วนไส้เนี่ยเขาจะมีความเยิ้มๆแล้วก็สับปะรดมาเป็นชิ้นๆเลยครับต่อไปพายเผือกมะพร้าวของแมคโดนัลด์ครับไปครับคำโตมะพร้าวมาเป็นชิ้นๆเลยเนาะแป้งเนี่ยกรอบเหมือนกันกลิ่นเขาจะหอมเผือกกับมะพร้าวอ่อนๆรสชาติจะมีความหวานนิดๆแล้วก็เค็มหน่อยๆไส้เนี่ยเขาจะมาเป็นเผือกแบบครีมๆแน่นๆครับต่อไปพายแอปเปิ้ลของเบอร์เกอร์คิงครับไปครับคำโตกรอบครับแต่รู้สึกว่าแป้งเขาจะมีความหนากว่าของแม็กนิดนึงกลิ่นเขาจะหอมคล้ายๆกลิ่นแยมแอปเปิ้ลครับรสชาติจะมีความหวานนิดๆแล้วก็ติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นหน่อยๆไส้ข้างในเขาจะเยิ้มๆแล้วก็มีแอปเปิ้ลเป็นชิ้นๆมาด้วยครับต่อไปพายเผือกข้าวโพดของเบอร์เกอร์คิงครับไปครับคำโตแป้งกรอบแล้วก็มีความหนาเหมือนพายแอปเปิ้ลเลยครับรสชาติจะมีความหวานกลางๆแล้วก็มีความเค็มนิดๆกลิ่นเนี่ยเขาจะหอมเผือกกับข้าวโพดแบบอ่อนๆไส้เผือกเขาจะออกครีมๆแล้วก็มีข้าวโพดเป็นเม็ดๆมาด้วยครับครบสรุปเลยนะครับเพราะว่าแป้งของแมคโดนัลด์เนี่ยเขาจะมีความบางกว่าของเบอร์เกอร์คิงนิดนึงแต่ความกรอบเนี่ยใกล้เคียงกันครับส่วนไส้เนี่ยทั้งสองเจ้าเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปเหมือนที่โค้กรีวิวไปเลยครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินพายไส้อะไรและของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กหน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ